ตักปลางานวัดรอบนี้มิกี้ตักจนปวดหลังเลยร้านเนี้ยที่ตักกระดาษเขาเหนียวมากมาลองเดาเล่นๆกันนะว่าครั้งเนี้ยมิกี้จะตักปลาได้กี่ตัวคอมเมนต์มาก่อนเลยแล้วค่อยดูเฉลยนะอ่ะแต่ว่าตอนนี้กดปุ่มติดตามช่องมิกี้กันก่อนถ้าพร้อมแล้วลุยตักปลากันไปแบบยาวๆเลยดูเหมือนตักง่ายเลยเนาะแต่ที่จริงแล้วอะกระดาษเขาเหนียวมาก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 อะแล้วก็จากที่ตักมาทั้งหมดนะมิกกี้คิดว่าปลากัดตักง่ายที่สุดแล้วปลากัดอะว่ายหนีเร็วนะแต่ว่าถ้าเราตักได้แล้วอะเขาจะอยู่นิ่งเลยตอนที่ตักขึ้นมาแล้วจะไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่เหมือนปลาอื่นๆแต่ก็นานๆทีเจอนะร้านที่เขามีปลากัดช่วยเมื่อกี้ตักปลาได้เยอะแล้วมิกกี้ไม่อยากให้ปลาเขาแออัดมากเกินไปนะก็เลยขึ้นถ้วยใหม่แต่ว่าตอนนี้เริ่มปวดหลังแล้วใครจะไปคิดว่าตักปลารอบนี้มันจะนานขนาดนี้
ในที่สุดไม้สุดท้ายก็ไปเรียบร้อยแล้วปลาทั้งหมดที่มิกิตักได้วันนี้มาช่วยกันนับหน่อยว่าทั้งหมดได้กี่ตัวตาลายเลยจะมีใครตาดีนับทันบ้างนะก่อนไปอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันนะ